จ้าหน้าที่สนที่กำลังตรวจยึดยาบ้ากว่า 800,000 เม็ดยาไอซ์2กิโลกรัมขณะที่ผู้กระทำผิดยิงปืนเข้าใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีไปได้ค่ะเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่11พฤษภาคม2563พลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกวีรพงษ์พงพุ่มรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกสาโรจน์รอดมณีผู้กำกับการสภ.เขมราชนาวาเอกแมนรัตน์บุญสวัสดิ์ผบ.หน่วยนรค.เขตอุบลราชธานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอุบลราชธานีร่วมกันแถลงถึงผลการที่ได้ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษยาบ้าจำนวน402มัด 804,000 เม็ดยาไอซ์2กิโลกรัมรถยนต์กระบะฟอร์ดตอนครึ่งสีเทาเลขทะเบียน2ทพุเท่าขอไข่1158กทม.ที่บริเวณท่าทรายเก่าบ้านนาสะอาดตำบลนาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อห่วงของคืนวันที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยทหารกองกำลังสุรนารีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้า 804,000 เม็ดไอซ์2กิโลกรัมและรถกระบะฟอร์ดตอนครึ่งสีเทา1คันโดยตรวจยึดได้ที่พื้นที่ตำบลนาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนวันที่10พฤษภาคม2563การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากเจ้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบกระทั่งเวลาประมาณ 20:30 นาทีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มผู้ลักลอบกระทำผิดขับรถกระบะฟอร์ดคันเป้าหมายตามที่รับแจ้งเข้ามาในพื้นที่อำเภอเขมราชจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มผู้กระทำผิดได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่จึงทำให้เกิดการยิงตอบโต้และเกิดการประทะกันขึ้นภายหลังการประทะผู้กระทำผิดได้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ทั้งนี้เจ้าที่จะขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไปเรียกว่าต้นทางที่จะเข้าไปสู่ด้านใน